คณะลูกทุ่ง PN Dancer คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่รวมตัวกันในหมู่เพื่อนๆและรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเพื่อออกรับงานร้องและเต้นตามงานต่างๆทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงโดยเสื้อผ้าและท่าเต้นก็มาจากการออกแบบและตัดเย็บกันเองด้วยความรู้ที่ร่ำเรียนมาพวกเขาทำด้วยใจรักและเพื่อหาเลี้ยงชีพจากอาชีพสุจริตนี้มาติดตามเรื่องราวและชีวิตของคณะลูกทุ่งคณะนี้ได้ในรายการสารคดีกลางเมืองตอนลูกทุ่งวัยเรียนผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เริ่มแรกเลยก็คือเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ได้เรียนสาขาดนตรีและการแสดงวิชาเอกขับร้องครับเรียนจบที่นี่ก็เป็นครูสอนดนตรีพอสอนไปเราเริ่มแบบมันไม่ใช่ทางของเราก็คือช่วงจบใหม่ๆเนาะเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเห็นเพื่อนเป็นครูเราก็สมัครบ้างเขาก็อยากให้บรรจุแต่ว่าด้วยวุฒิที่เรียนไปอ่ะเราไม่มีวุฒิครูถ้าเป็นก็คือได้แค่อัตราจ้างในความคิดผมก็มันไม่โอเคคือเหมือนแบบคนสมัยก่อนจะแบบว่าอยากให้ลูกรับราชการมากกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบสวัสดิการค่าพยาบาลฟรีบำเหน็จบำนาญประมาณนั้นรับราชการสบายจริงแต่สบายตอนแก่แต่ในความคิดผมคือผมเอาสบายตอนนี้ดีกว่าในความสามารถของผมอ่ะผมทำได้มากกว่านั้นผมก็ไม่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่เด็กๆก็คือจริงๆเราก็ไม่ชอบอะค่ะแต่ว่าตอนแรกหนูจะเริ่มร้องเพลงก่อนแม่เขาจะอยากทำวงแดนเซอร์แม่ก็บังคับให้เต้นให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆก็กลายเป็นชอบไปเองพอแม่ทำแล้วเขาเหมือนมีปัญหาเรื่องทั้งเรื่องเด็กด้วยแล้วก็เพราะครอบครัวด้วยอะค่ะเพราะว่าเด็กก็เริ่มเบี้ยวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ท้อแล้วก็บวกกับครอบครัวหนูมีปัญหาคือพ่อกับแม่เขาก็ทะเลาะกันด้วยเขาก็เลยแบบงั้นหยุดหยุดก็เลยกลายเป็นหนูรับงานร้องเพลงพ่อแม่เขาเลิกกันหนูก็อยู่กับพ่อพออยู่กับพ่อหนูก็ร้องเพลงพ่อก็รับงานมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะช่วงระยะที่เรียนอยู่ที่คณะจะมีแบบว่าให้แสดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆครับก็คือมีการรับงานนอกช่วงนั้นผมก็จะร้องเพลงชุดที่เราใส่ร้องเพลงด้วยเขาก็แบบว่าถามว่าอันนี้ทำเองเหรออะไรเงี้ยมีอาจารย์เห็นความสามารถในการทำเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะโยนมาให้ทำถ้าเราไปซื้อเขาอ่ะมันแพงเรามาทำเองดีกว่าคืออาจารย์ก็จะให้ทำมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีช่วงจบปี4ทำคอนเสิร์ตจบแล้วคือเสื้อผ้าตรงนั้นพอเราทำเสร็จเราไม่ได้ใช้แล้วก็มาเกิดความคิดที่แบบว่าเราเอาไปทำทีมแดนเซอร์ดีไหมอะไรเงี้ยก็มีการรวมแบบเพื่อนๆแล้วก็รุ่นน้องในคณะครับแล้วก็แฟนคือเป็นแดนเซอร์เก่าอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงด้วยคือผมมีชุดอยู่แล้วแล้วก็มาชวนแฟนทำว่าเราทำแดนเซอร์กันดีไหมอะไรเงี้ย
แต่พี่เบนซ์น่ะเขาชอบคือเขาบอกหนูว่าเขามีความใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าอยากจะทำแดนเซอร์อยากจะมีแดนเซอร์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบนซ์เขาก็เลยอยากจะทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่พ่อกับแม่ทำก็คือหนูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ต้องโทรตามไม่ต้องมาเครียดว่าวันนี้จะมีเด็กไหมวันนี้เด็กจะเบี้ยวไหมแต่พอมาตอนเนี้ยคือกลายเป็นเหมือนหนูรับหน้าที่แทนแม่ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับใครไม่ใช่เป็นคนจัดการไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างแต่พอมาเป็นของเราเราต้องแคร์เด็กเราต้องดูแลเองทุกๆอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนั้นพ่อเขาจะเป็นคนขับรถแต่ว่าตอนนี้พอเป็นพี่เบนซ์มาขับเราก็ต้องแบบห่วงอีกคือแบบเราก็ต้องเป็นคนคอยดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะง่วงไหมเขาจะอะไรไหมแล้วก็เรื่องเด็กเราก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบเอาบางคนที่ติดต่อได้หนูก็ติดต่อมาว่าเนี่ยพี่จะมาทำแดนเซอร์อีกนะจะมาไหมอะไรอย่างนี้คนเก่าๆค่ะบางคนก็สนใจเขาก็มาไม่มีงานคือคนที่ตกงานอยู่ก็มาแล้วก็คนที่เขามีแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาก็กลับมาทำแล้วก็มีเด็กใหม่ด้วยก็คือตอนนั้นพี่เบนซ์เขาเป็นครูค่ะก็เอามาจากนักเรียนของพี่เบนซ์ตอนนี้แค่เรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนนาฏยสังคีตคือเกี่ยวกับดนตรีไทยขับร้องไทยเดิมแล้วก็รำไทยเต้นอย่างนี้กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นรายได้เสริมด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกิจกรรมยามว่างอย่างนี้ด้วยค่ะเพิ่งจะปีกว่าค่ะตั้งแต่เข้าปี1ตอนนี้อยู่ปี2แล้วค่ะก็คือมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนอยู่คณะศิลปกรรมอะค่ะเขาก็ให้เฟซมาเราก็เข้าไปดูแล้วก็ศึกษาว่าวงมันเป็นลักษณะยังไงพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับเด็กได้ง่ายไม่ได้แบบว่าเหมือนเป็นลูกจ้างหรือว่านายจ้างหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะฮัลโหลครับใช่ครับว่างทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์อันนี้พี่กิ๊กที่รู้จักกับพี่โอ๋ปะใช่ปะอ๋อโอเคเห็นไหมสรุปแล้วเราก็มีงานจะเช็คเด็กก่อนว่าว่างไหมวันนี้ติดเรียนไหมถ้าเกิดติดแล้วผมก็จะโยนให้ทีมของเพื่อนที่รู้จักกันจะมีพี่ๆที่แบบที่เรารู้จักเราเคยไปร้องเพลงวงเขาอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าอันนี้เราทำแดนเซอร์แล้วนะอย่างเช่นมีวงจากอ่างทองถ้าเกิดเขาหาแดนเซอร์จากอ่างทองมาเลยค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดเขารู้ว่ามาเล่นที่จังหวัดชนเขาก็หาแดนเซอร์ละแวกชลบุรีที่แบบสามารถเล่นร่วมกับวงเขาได้แล้วแบบมีวงอื่นเห็นในเฟซบ้างในไลน์บ้างอะไรเงี้ยครับปากต่อปากด้วยเขาจะเป็นคนที่ชอบศึกษารูปแบบชุดที่แบบชุดไหนสวยชุดไหนดีหรือว่าทันสมัยหรือว่าเป็นที่นิยมโดยชุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนจากที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพิ่มเติมมาซื้ออุปกรณ์มาทำเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะให้มันดูแปลกใหม่เรามีงานตลอดไงคะมีงานแทบทุกวันอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ซ้ำเป็นที่น่าสนใจแล้วแบบมันมีบางงานที่เราไปเล่นซ้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปออกรายการอย่างเงี้ยก็คือนั่งทำคืนนั้นเลยทำปั่นกันช่วยกันแดนเซอร์ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วเหมือนมันมีความสุขว่าชุดเราออกมาดูดีแล้วทุกคนได้ช่วยกันพี่เขาจะสอนว่าทำแบบนี้นะลักษณะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยสอนเทคนิคสอนวิธีเราเหมือนแบบได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็มีความสุขกับการทำไปด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเหมือนแบบสนุกกับเพื่อนๆแล้วมีความสามัคคีกันด้วยเจ้าภาพเขาก็บอกมาว่าแดนเซอร์ชุดสวยบางวงก็จะเป็นชุดโป๊ไปครับบางทีมันก็เกินงามเขาก็จะไม่ค่อยชอบตรงนั้นด้วยคือบางทีเราก็ดูตัวเด็กว่าเด็กเราไม่สูงจะทำไงให้ใส่แล้วดูเพียวดูอะไรเงี้ยครับอาจารย์ที่สอนที่คณะครับก็แนะนำมาด้วยแล้วบางอย่างก็ครูพักรักจำครับคือคอนเสิร์ตไหนออกมาใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดไอเดียเรียนคณะรัฐศาสตร์ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียนคณะมนุษย์อิงแต่ว่าณตอนนั้นคณะนี้เขาไม่ได้เปิดถ้าเรียนจบก็คือจะมาทำตรงนี้ให้เต็มที่ค่ะถ้าร้องก็ได้เยอะกว่าค่ะแต่หนูจะชอบเต้นมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนได้ปลดปล่อยค่ะอันนี้รู้ใช่ไหมว่าหนูท้องถ้าหนูไม่ท้องอะค่ะหนูก็จะไปเต้นหนูก็จะเป็นตัวนำพอเรามีลูกอะไรเงี้ยก็มันมีอะไรที่รับผิดชอบเยอะขึ้นเรื่อยๆคือจากเมื่อก่อนเราทำงานไปเราเที่ยวไปเราไม่เก็บอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เก็บจริงๆความฝันหนูก็อยากให้ลูกร้องเพลงร้องเพลงเหมือนหนูแล้วก็มีความสามารถติดตัวมีพรสวรรค์ก็คือร้องเพลงด้วยเต้นได้แสดงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรู้ว่าเขาตัวเขาเองจะชอบไหมแต่หนูว่าเขาก็น่าจะชอบเพราะว่าถ้าเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมนี้เขาก็น่าจะถูกปลูกฝังไปตั้งแต่ที่เขาอยู่ในท้องแล้วค่ะThank you.
ราหาเพื่อนค่ะเป็นแดนใหม่ด้วยส่วนเพื่อนอ่ะวันนี้แดนมันขาดเนาะก็อยู่คณะเดียวกันนะคะคณะดนตรีและการแสดงค่ะเพื่อนก็ชอบการเต้นเลยถามหนูว่าหนิงทำงานอะไรบอกว่าเป็นแดนเซอร์เขาบอกว่าถ้าอะไรคนว่างอะไรแบบนี้ถ้าเขาเปิดรับสมัครก็ชวนไปเต้นด้วยน้องปุ๊กกี้นะครับเพิ่งเต้นวันแรกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่าเขาจะมั่วท่าได้ไหมกำลำไทยก็ลำคิดว่าทำแบบกิจกรรมให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำก็ลำให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้มาเต้นแบบออกงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลุมตรงบนเวทีบ้างอะไรอย่างงี้ก็ทำให้สะดุดทำให้กังวลแบบตรงนี้เต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีรองเท้าก็กัดแล้วก็มันก็สูงไปแล้วเต้นมันนานๆมันก็เมื่อยทำให้แบบขยับตัวยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะThank you.
สารใครเป็นแรงงานถูกคนราคาน้องมาสลับเข้าได้ว่าจะจังใดบอกสาเอาก่อนเดิมนารู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังบางเพลงเราถึงเป็นคนนำอ่ะอยากรู้จังมันแล้วแต่คนแกะค่ะแล้วแต่ว่าพี่เขาให้คนไหนไปแกะคนเพลงอะไรอะไรเงี้ยแต่หนูแกะเพลงนั้นแล้วก็ต้องไปนำให้คนอื่นตามเลยเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รวมกันมาฝึกซ้อมอะไรหนูอยู่ประมาณ2ปีค่ะตั้งแต่ม.2ตอนนี้ม.อะไรปวช.1ม.4เต้นมาตั้งแต่น่าจะประมาณป.4ป.3 ป.4 ค่ะแต่ว่าร้องเพลงร้องเพลงมาก่อนแล้วก็มาเต้นแต่ก็ยังรับงานร้องเพลงใครมากอะไรเงี้ยอยากได้อะไรเราก็เอาตังค์ตัวเองซื้อเราจะได้ไม่ต้องให้พ่อแม่ลำบากใจหนูเป็นคนชอบซื้อของแบบซื้อผ้าอย่างเงี้ยหนูก็ส่วนใหญ่หนูก็โทรศัพท์ของใช้ส่วนตัวเป็นใหญ่แม่ก็จะช่วยแค่ค่าเทอมอะไรเงี้ยไปรับไปส่งโรงเรียนส่วนหนูไม่ค่อยได้ขอเขาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นที่บ้านห่วงไหมเขาก็ห่วงนะเขาก็โทรมาหาพี่เบนตลอดเวลาหนูมางานอย่างเงี้ยว่าอยู่กับเบนไหมแล้วอยู่กับเบ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยยิ้มตลอดอะค่ะคือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็คือต้องยิ้มตลอดเพื่อให้เขาชอบแดนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เคยที่อยากจะทำที่โรงงานนะคะแต่คือแบบทำไปมันก็เหมือนว่ามีกฎเยอะแยะอะไรเงี้ยเราสู้มาทำอย่างนี้ดีกว่าก็ได้นะถ้าเรารู้จักเก็บอะแต่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บก็คือก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่มันไม่ได้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้ไปประมาณใช่แต่ก็ถามว่ามันเหนื่อยก็จริงแต่คือว่าเราชอบในสิ่งแบบนี้ก็คือเหนื่อยแค่ไหนเราชอบแบบนี้คุณแม่เขาก็เป็นคนที่แบบเขาปล่อยแล้วอะค่ะเราโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราทำมาหากินได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มีครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าไม่มีตรงนี้ให้เราอยู่คิดว่าเราจะไปทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากรู้จังก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะก็อยู่ตั้งแต่จะอยู่บ้านก่อนอะไรเงี้ยค่ะชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง @thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ